นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะถึงเวลาของอาเซียนเวย์รายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักเรื่องราวของ3เสาหลักในประชาคมอาเซียนนะคะด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งการสำรวจถึงความเคลื่อนไหวของข่าวสารการไปโฟกัสในเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งในช่วงอาเซียนโฟกัสสัปดาห์นี้นะคะเราจะสนทนากับสุภาพสตรีชาวเวียดนามที่ได้มาปักหลักในประเทศไทยเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของที่นั่นนะคะจากเจ้าของกิจการร้านอาหารนามค่ะซึ่งเธอผู้นี้ก็ได้บอกให้เราได้ฟังแล้วก็เรียนรู้ที่จะไปทำความรู้จักกับประชาชนชาวเวียดนามมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ในช่วงของซีอาเซียนดร.การดีเลียวไพโรจน์พร้อมแล้วที่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าความแตกต่างของตลาดบนกับตลาดล่างในความหมายก็คือในภูมิภาคนะคะบนพื้นแผ่นดินด้านบนกับด้านล่างนั้นเราจะวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายความสนใจของผู้บริโภคเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าและบริการไปนำเสนอต่อลูกค้าเหล่านี้อย่างไรแล้วก็ปิดท้ายในทุกสัปดาห์ค่ะด้วยอาเซียนวิชั่นนะคะแต่ก่อนอื่นในช่วงแรกของรายการเราอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าประเทศในภูมิภาคนี้เขาทำอะไรกันบ้างค่ะคณะละครแปดคูณแปดคณะละครอนันตาและหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านรับชมงานศิลปะร่วมสมัยมายายักษ์รามเกียรติ์โดยผลงานจาก2ศิลปินผู้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ประสาททองและนิกรแซ่ตั้งโดยมายายักษ์เป็นการแสดงละครหน้ากากที่มีพื้นฐานจากรามเกียรติ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอุดมการณ์ความเสียสละเพื่อสันติภาพผ่านประเด็นร่วมสมัยของภูมิภาคอีกหนึ่งความพยายามที่จะยืนยันอุดมการณ์แห่งสันติภาพท่ามกลางความหลากหลายแห่งภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริงซึ่งการแสดงดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง22กันยายนนี้ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะนักเรียน17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมอาเซียนสัญจร4ภูมิภาคอย่างคึกคักเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา41แห่งใน17จังหวัดทั่วภาคเหนือรวมกว่า500คนเข้าแข่งขันค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็ได้มีการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะเทคนิคด้านการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการฟังการสะกดคำและการเขียนคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและรวดเร็วสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่28กันยายนเพื่อร่วมชิงทุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยค่ะพาวิเลียนนานาชาติเพื่อการศึกษาพร้อมยกทัพอุปกรณ์สื่อการสอนยกระดับการศึกษาอาเซียนในงานWorld Day Deck Asia 2013ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยพบกับ120ผู้ผลิตชั้นนำจาก25ประเทศทั่วโลกตื่นตากับ70เทคโนโลยีล่าสุดที่เปิดตัวครั้งแรกในไทยและเอเชียโดยงานนี้ถือเป็นศูนย์รวมความรู้แนวคิดและประสบการณ์ใหม่รวมกว่า 12,000 รายทั่วภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคให้ก้าวหน้าและยั่งยืนพร้อมรับยุค AEC ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศในภูมิภาคไม่ต่ำกว่า 10,000 คนค่ะประเทศพม่าเปิดประมูลเพื่อหาบริษัทที่ปรึกษาสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษรัฐยะไข่สำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจ็อกทิวในอนาคตโดยทางการพม่าคาดว่าโครงการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณถึง227ล้านดอลลาร์ในช่วงแรกเริ่มเขตเศรษฐกิจแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นใกล้กับชุมชนของเมืองจ็อกพิวในรัฐยะไข่ซึ่งห่างจากนครย่างกุ้งประมาณ500กิโลเมตรซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของรัฐบาลในการนำโอกาสทางเศรษฐกิจมาสู่รัฐยะไข่โดยโครงการนี้สามารถสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ได้ถึง 70,000 ตำแหน่งโดยเฉพาะผู้หญิงบริษัทที่ปรึกษาที่สนใจเข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นข้อเสนอระหว่างวันที่23กันยายนถึง19พฤศจิกายนและจะมีการประกาศผู้ชนะการประมูลในวันที่27พฤศจิกายนนี้คาดว่า
จะมีการคัดเลือกบริษัทผู้พัฒนาโครงการได้ภายในเดือนมีนาคมและเริ่มต้นการก่อสร้างในเดือนเมษายนปีหน้าค่ะโดย Economic Forum เผยผลการจัดอันดับขีดแข่งขันประจำปี2556ของ148ประเทศชี้สปป.ลาวและประเทศพม่าติดโผปีแรกโดยลาวอยู่ที่81และพม่าอยู่ที่139ค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นได้รับการจัดให้อยู่ที่อันดับ37จากปีที่แล้วซึ่งอยู่อันดับ38รายงานระบุว่าแม้มีการปรับปรุงขึ้นแต่การท้าทายยังมีอยู่มากเช่นกันในแง่บวกนั้นประเทศไทยได้อันดับดีในด้านสภาพแวดล้อมสำหรับเศรษฐกิจมหาภาคเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเงินที่เอื้ออย่างยิ่งอัตราการออมที่สูงอัตราเงินเฟ้อไม่มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้และสัดส่วนหนี้ต่อ GDP ที่ค่อนข้างดีซึ่งอยู่ที่ประมาณ 44% เมื่อปีที่แล้วส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียพุ่งขึ้นมา12อันดับอยู่ที่38และแรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทะยานขึ้นฟิลิปปินส์พุ่งขึ้น6อันดับมาอยู่ที่59เวียดนามขยับขึ้น5อันดับมาอยู่ที่70ส่วนมาเลเซียขยับขึ้น1อันดับมาอยู่ที่24เกาหลีใต้ล่วงลง6อันดับไปอยู่ที่25เพราะกลไกตลาดเงินที่ไม่ค่อยดีนักรวมถึงคุณภาพของสถาบันต่างๆและตลาดแรงงานที่ไม่ยืดหยุ่นด้านจีนยังอยู่ที่อันดับที่29ไต้หวันอันดับ12อินเดียลดลง1อันดับไปอยู่ที่60รัสเซียขยับขึ้น3อันดับไปอยู่ที่64เพราะสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจมหาภาคที่ดีขึ้นค่ะรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียขอให้ธนาคารกลางสหรัฐให้ความชัดเจนว่าเมื่อใดจะทยอยยกเลิกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซียและเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศประสบปัญหาเงินทุนต่างชาติไหลออกจำนวนมากนับตั้งแต่เฟดส่งสัญญาณครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมว่าจะทยอยยกเลิกมาตรการซื้อทรัพย์สินเดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.63 ล้านล้านบาทโดยกระบวนการทยอยยกเลิก QE ของเฟดยังไม่มีความโปร่งใสผู้คนได้แต่คาดเดาว่าเฟดจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้ความไม่แน่นอนดังกล่าวทำให้รัฐบาลจาการ์ตามีปัญหาในการกำหนดนโยบายซึ่งรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียกล่าวถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำและเศรษฐกิจเกิดใหม่ G20 ที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กของรัสเซียคาดว่าประเด็นภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลงในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่จะเป็นเรื่องหลักในการประชุมผู้นำสิงคโปร์เดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียร่วมกับผู้นำจากชาติสมาชิกและชาติที่ได้รับเชิญอื่นๆโดยคาดกันว่าประเด็นเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการจัดหางานให้กับประชาชนจะเป็นหัวใจหลักของการประชุมครั้งนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีแม้ที่ประชุมจะมุ่งเน้นการหารือประเด็นทางด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอดเพราะว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันอาจทำให้ประเด็นเรื่องซีเรียกลายเป็นหัวข้อหลักอีกประการหนึ่งของการประชุมโดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผู้นำสหรัฐจะใช้เวทีแห่งนี้หาเสียงสนับสนุนการโจมตีซีเรียเพื่อเป็นการลงโทษตามข้อกล่าวหาจากการใช้อาวุธเคมีสังหารประชาชนขณะที่ผู้นำรัสเซียซึ่งคัดค้านประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอดอาจใช้โอกาสนี้หารือเป็นการส่วนตัวกับผู้นำสหรัฐอีกด้วยค่ะ